ตอนแรกก็เป็นภาพเบลอๆนะฮะแต่ตอนนี้มองเห็นได้ชัดแล้วพ่อแม่พี่น้องนะผมบอกเลยพักนี้เราไม่ต้องพูดว่าพักอะไรนะพ่อแม่พี่น้องรู้ดีพักนี้คือพักกบฏผมบอกเลยสิบสี่ล้านเสียงพวกรู้บ้างไหมพวกหูแหกตาดูกันบ้างไหมจะสนับสนุนให้มีการแบ่งแยกดินแดนแบ่งแยกประเทศไทยใช่ไหมหลังมีการเสวนาของนักศึกษากลุ่มหนึ่งค่ะซึ่งก็มีทั้งนักวิชาการแล้วก็ตัวแทนพรรคการเมืองบางพรรคนะคะได้เข้าร่วมด้วยส่วนเนื้อหาในการเสวนาค่ะก็มีการพูดถึงเรื่องการแบ่งดินแดนปัตตานีเรื่องนี้ต้องยอมรับเขาว่าสร้างความกังวลใจให้กับคนในสังคมเป็นจำนวนมากเลยค่ะผมบอกเลยณปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งหลังเลือกตั้งมาเนี่ยมันเริ่มจะมองเห็นตอนแรกก็เป็นภาพเบลอๆนะฮะแต่ตอนนี้มองเห็นได้ชัดแล้วพ่อแม่พี่น้องนะผมบอกเลยพรรคนี้เราไม่ต้องพูดว่าพรรคอะไรนะพ่อแม่พี่น้องรู้ดีพรรคนี้คือพรรคกบฏผมบอกเลย 1. แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเพราะว่าจะไปสนับสนุนเอื้อให้กับกลุ่มนักศึกษาทั้งหมดที่จะแบ่งแยกดินแดน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นรัฐปัตตานีเราจะได้เห็นกันชัดเลยเพราะว่ามีคนในพรรคของเขาเนี่ยเข้าไปเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มนี้โดยสนับสนุนกับพรรคการเมืองที่มีคะแนนเสียงจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราไม่ต้องเอ่ยว่าเป็นใครแต่พ่อแม่พี่น้องต้องรู้ทำไมถึงแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเพื่อที่จะหาความชอบธรรมในการแยกตัวออกจากประเทศไทยเป็นรัฐปัตตานีนะครับทำไมจะต้องยกเลิกกอรมน.เพราะว่าให้ถอนกำลังกรมน.ออกมาทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นผลประโยชน์กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเหตุผลที่ต้องแบ่งแยกเพราะทรัพยากร3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นคือประเด็นหลักคือน้ำมันดิบและอีกอย่างคือการขนส่งที่ผ่านมาทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นคืออยากจะปกครองตัวเองหาผลประโยชน์เข้าตัวเองแล้วก็เปลี่ยนเป็นรัฐปัตตานีแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อหาความชอบธรรมว่าขอแบ่งแยกได้ไปเทียบกับติมอร์เลสเต้นะครับแต่นี่ประเทศไทยโอเคนะลดกำลังทหารเพราะว่าจะให้กำลังทหารในประเทศไทยเนี่ยด้อยลงลดอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วมาอ้างงบประมาณของกลาโหมมากเกินไปซึ่งมันไม่ใช่ทั่วโลกเนี่ยงบทหารเนี่ยความมั่นคงเนี่ยถือมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าความมั่นคงของชาติคืออันดับหนึ่งไม่มีความมั่นคงชาติอยู่ไม่ได้นะครับเราจะได้เห็นในเรื่องของการจะเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นคือการแบ่งแยกออกเป็นหัวเมืองต่างๆโดยปริยายนะครับเราจะเห็นกลุ่มม็อบต่างๆที่ไปยื่นหน้ากกต.กลุ่ม24มิถุนาไปเรียกร้องทำไมเรียกร้องอะไรไม่ได้เรียกร้องประชาธิปไตยแล้วนะไม่ใช่แล้วนะพ่อแม่พี่น้องเปลี่ยนแล้วตอนนี้ไปเรียกร้องเพื่อปกป้อง 1. กดดันกกต.ให้ประกาศผลภายในวันที่20นี้ 2. จะต้องไม่ดำเนินคดีผู้ถือหุ้นสื่อกับหัวหน้าพรรคส้ม 3. ถ้าไม่ทำจะมีคนลงถนนเป็นแสนเป็นล้านเห็นไหมฮะแล้วก็นโยบายแต่ละนโยบายที่ตอนหาเสียงเนี่ยผมบอกเลยทำไม่ได้สักอย่างนั่นคือการหลอกลวงประชาชนเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะหวังคะแนนเสียงเมื่อได้คะแนนเสียงแล้วก็มาพลิกลิ้นเพราะอันนั้นคือไม่ใช่นัยยะของเขาเลยที่เขาเลือกตั้งมาเนี่ยเขาเลือกตั้งมาเขาจะเอาคะแนนเสียงเยอะเพราะว่าเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ล้มล้างสถาบันนี่คือชัดเจน14ล้านเสียงพวกบ้างไหมหูแหกตาดูกันบ้างไหมสนับสนุนให้มีการแบ่งแยกดินแดนแบ่งแยกประเทศไทยใช่ไหมมีการล้มล้างการปกครองใช่ไหมมีการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมหัดดูข่าวบ้างแล้วด้วยตัวของมึงเองมั่ง14ล้านเสียงเนี่ยที่มันไม่ใช่คนทั้งประเทศนะเว้ยเบิกเนตตัวเองได้บ้างแล้วเพราะผมดูแล้วคือพรรคนี้คือพรรคกบฏเป็นภัยร้ายแรงกับประเทศชาติทั้ง3สถาบันคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่เห็นมานักศึกษาจะออกมาแบ่งแยกดินแดนชัดเจนนี่คือแบบโอ้โหเลวร้ายมากนะครับ